อย่างที่เราเกริ่นกันไปเมื่อสักครู่นะคะว่าหลังจบคอนเสิร์ตปุ๊บวันรุ่งขึ้นค่ะก็มาร่วมงานอีเวนต์นะคะมายิ้มสวยๆนั่งแท่นนะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทันทีนะคะสำหรับสาวลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะทำเอาเหล่าชาวบลิงค์หัวใจพองโตค่ะหลังจากไอดอลสาวเกาหลีสัญชาติไทยอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์หนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังระดับโลกค่ะมาเมืองไทยครั้งนี้นอกจากจะมามอบความสุขระเบิดความมันกับคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่เพิ่งจบไปหมาดๆแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชมลิซ่าก็ปรากฏตัวกลางอีเวนต์ใหญ่ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากพรีเมียมระดับโลกค่ะพร้อมกับแจกยิ้มรัวๆสร้างปรากฏการณ์ยิ้มสวยสุดน่ารักเป็นกันเองพร้อมกับแฟนมีตติ้งค่ะแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้เป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่กับชาวบลิงด้วยงานแฟนมีตติ้งครั้งนี้ค่ะลิซ่าเองก็ร่วมสร้างความทรงจำไปกับชาวบลิงไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมตอบคำถามทำให้รู้จักตัวตนของลิซ่ามากยิ่งขึ้นงานนี้บอกเลยว่าชาวบลิงทุกคนค่ะหอบความสุขเอนจอยไปกับรอยยิ้มสดใสของลิซ่าถือว่าเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่แสนจะพิเศษเลยล่ะค่ะ